สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันทันปากครับเต่าที่ภูค่ะสวัสดีครับผมค่ะช่วงแรกช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะคะอยู่กับนี่เลยนะคะสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่เหลือเชื่อนะคะแล้วก็สายมูต้องฟังแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมูเขาเรียกว่าบูชาสักการะนะคะนั่นก็คือกุญแจท้าวเวสสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์นะคะกุญแจท้าวเวสสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์นะคะล็อกทรัพย์เอาไว้นะคะเงินเข้ามาทำธุรกิจมาได้เงินได้ทองมาต้องล็อกเอาไว้นะคะล็อกเก๊ะล็อกกุญแจล็อกกระเป๋าไว้นะฮะล็อกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เงินมันออกไปไหนนะฮะมี2เนื้อนะคุณผู้ชมนะฮะเนื้อเงินแท้ลมดำนะคะแล้วก็เนื้ออัลลอยลมดำนะคุณผู้ชมนะฮะล็อกมันเอาไว้แล้วก็กุญแจแต่ละดอกเนี่ยนะฮะก็มี2หน้าหน้าแรกเป็นหน้ายักษ์ก็คือท้าวเวสสุวรรณหน้าที่2เป็นหน้าของเทพเทวดานั่นเองคุณผู้ชมนะฮะมีคาถาบทสวดให้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าขายดีอีกอันนึงนะฮะมาอีก1อันนะฮะที่จะเช่าบูชาแล้วก็สายมูเตรูต้องสนใจกันอย่างแน่นอนนะฮะนั่นก็คือนี่เลยกุมารทองน้องข้าวจี่นะครับเป็นกุมารทองกระเทยเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยใครอยากจะรู้ประวัติของน้องข้าวจี่เนี่ยทั้งรายการอธิบายไม่ได้เข้าไปดูในเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อนะฮะของคุณกราฟนะฮะเขาทำเพจนี้ขึ้นมานะคุณผู้ชมนะฮะน้องข้าวจี่เนี่ยปลูกเสกด้วยนะคะไม้ตะเคียนแท้โบราณอายุกว่า100ปีนะฮะแล้วก็ใช้อาจารย์ดังวัดดังนะคะเป็นคนปลูกเสก108วันเลยทีเดียวนะฮะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างน้องข้าวจี่กระเทยกุมารทองนี่นะจะช่วยในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภโดยเฉพาะ2อันอย่างหลังนะคะก็คือการโชคลาภกับความรักนะคะขอน้องข้าวจี่น้องข้าวจี่จะโดนบันดาลให้เขาบอกว่าช่างที่แกะสลักน้องข้าวจี่นี่ถูกหวยกันทั้งเซตเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้คุณผู้ชมนะมาในรายการเมามันคันปากมาให้เช่าบูชากันเรียบร้อยแล้วค่ะครับเริ่มต้นที่นะครับกุญแจท้าวเวสสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์นะฮะมี2รูปแบบด้วยกันนะคุณผู้ชมครับรูปแบบแรกคือเนื้ออัลลอยรมดำครับเปิดเช่าบูชาอยู่ที่699บาทนะครับส่วนอีกเนื้อหนึ่งครับคือเนื้อเงินแท้รมดำนั่นเองนะฮะเปิดเช่าบูชาอยู่ที่1599บาทนะครับส่วนนะครับใครสนใจนะฮะอยากจะบูชานี้เลยนะกุมารทองน้องข้าวจี่นะครับหนึ่งเดียวในโลกที่นะฮะสนใจเนี่ยสามารถเช่าบูชาอยู่ที่ตนละ 2,500 บาทนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจนี่เลยครับเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วลองติดต่อไปคุยรายละเอียดกันได้นะครับที่0851114466นะครับหรือที่ LINE นะฮะก็ติดต่อไปได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงนะฮะอยากจะเดินทางเรื่องของสายมูอย่างถูกต้องอยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปของการมูอย่างไรให้ได้ถูกต้องได้ดีที่สุดเนี่ยไปดูที่เพจนี้ใครไม่เชื่อปู่เชื่อได้เลยนะครับมากันที่ข่าวบันเทิงค่ะเริ่มต้นวันนี้คุณผู้ชมครับไปดูคุณปิ่นเกมานีนิดนึงครับเปิดใจครั้งแรกหลังแยกทางกับเจเจตรินชีวิตมีความสุขมุกอ่อนแล้วนะครับออกมานะครับเปิดใจเปิดปากพูดครั้งแรกครับคุณแม่สุดสตรองอย่างปิ่นเกมานีที่ก่อนหน้านี้เจอกระแสข่าวยุติบทบาทชีวิตคู่20ปีกับสามีนักร้องชื่อดังอย่างเจเจตรินแต่ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมายอมรับนะฮะนี่เลยนะครับล่าสุดเองเนี่ยคุณแม่นะฮะก็คือคุณแม่ปิ่นเกตมณีออกงานเพราะเปิดใจครั้งแรกถึงสถานะชีวิตคู่บอกว่าไม่อยากพูดเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟฮะแคร์ความรู้สึกของลูกทั้ง3คนนะเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าตอนนี้แข็งแรงดีมีความสุขได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้ทำนะฮะไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักแล้วก็ให้กำลังใจเราได้มากขนาดนี้ถามว่าเสียดายเวลาไหมบอกไม่นะเอาเป็นว่าไม่อยากพูดดีกว่าตอนนี้ตนเองแล้วก็ลูกมีความสุขมากในส่วนของเจเขาก็มีความสุขตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีต่อลูกในการเลี้ยงลูกนั่นเองนะฮะรอยยิ้มนะฮะมาจากลูกแล้วก็กำลังใจทุกท่านนะครับส่วนที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพว่าดูผอมลงไปไหมดูผอมลงมากเลยนะเครียดก็จะนอนไม่พอแล้วก็ผอมลงแต่ตอนนี้กำลังบิวให้กลับมาแล้วจ้าดูแลตัวเองอีกครั้งนะครับส่วนลูกชายก็ออกเพลงใหม่ก็เหนื่อยมากเพราะว่าแม่เนี่ยดันมากเลยดีใจกับลูกลูกดีด้วยตัวเองได้เราก็ดีใจส่วนเรื่องหัวใจลูกถ้าเขาชอบใครแม่ก็โอเคส่วนแม่ตอนนี้มีความสุขนั่นเองนะคะค่ะนะคะมีกระแสข่าววงในบอกมานะคะว่าเยอะอยากได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก่อนที่จะมาเป็นข่าวเนี่ยอยากกันมาหลายปีแล้วนะคะแหล่งข่าววงในเล่ากันมานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ปิ่นด้วยนะคะเพราะว่าแกก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยุคโอ้90มั้งเพราะอะไรที่ก่อนหน้านี้อยากแล้วถึงไม่พูด
คือดารายุค90เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่พูดในเรื่องของความรักเรื่องของการหย่าเพราะว่าคู่นี้ตอนแต่งงานเนี่ยนะคะเขาจัดใหญ่แล้วมันมีคำสัญญิงสัญญากันเกิดขึ้นว่าจะดูแลกันตลอดไปโดยที่จะไม่ทิ้งกันแต่ผู้ชายเขาทำตามคำสัญญาไม่ได้นะคะก็อยู่ใน YouTube เข้าไปดูได้เลยค่ะนะคะเขาก็เอามาเปิดกันอยู่เนี่ยแหละค่ะเขาทำตามคำสัญญาไม่ได้ว่าจะดูแลปิ่นไปตลอดไปแล้วก็จะดูแลอย่างอะไรของเขานั่นแหละค่ะนะคะเขาก็พูดไปนั่นแหละค่ะแล้วพอสุดท้ายเนี่ยความรักเมื่อมันถึงทางตันมันก็ต้องหย่ากันก็ต้องจบแต่ว่าโอกาสนะคะโอกาสที่ว่าวันหนึ่งวันใดที่แบบว่าคิดถึงกันคิดถึงกันมันไม่มีใครที่จะดีไปกว่าเมียแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาคืนดีมันก็มีมันก็มีนะคะแต่ตอนนี้ลูกสาวคนโตพี่เจไม่สบายนะคะน้องแก่นนะคะน้องแก่นเป็นลูกสาวพี่เจนะแก่นเนี่ยเจชัยเนี่ยที่ว่าไม่สบายเนี่ยเช่นโลหิตในสมองแตกในลูกสาวคนโตพี่เจ7ปีนะมาก่อนเจด้านะเจด้านี่คนรองแก่นนี่คนโตเลยเจ7ปีที่พ่ออีแก่นเลยนะคะตอนเล่นคอนเสิร์ตเอาเสื้อพ่อไปอยู่ในหอพ่อจะขึ้นคอนเสิร์ตไม่มีเสื้อนะคะเขาต้องปีนห้องขึ้นไปนะคะเสื้ออยู่กับไอ้นี่กับน้องหมาค่ะอีแก่นหายค่ะตอนนี้แก่นนอนอยู่ไอ้นี่นะคะโรงพยาบาลนะคะตึกชายล้วนชื่อตึกเจ้าสัวฉันก็บอกแก่นทำไมเธอเป็นกระเทยเขาให้เธอไปนอนตึกเจ้าสัวล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นดีขึ้นนะใช่ไหมเห็นฟื้นไม่แขนยังไม่ขยับแต่ก็ยิ้มแย้มได้อยู่ยิ้มแย้มได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนสวยคนสวยมากนรกไม่รับสวรรค์ไม่เปิดนะคะโยมบาลบอกอุ๊ยไม่เอาพักก่อนเดี๋ยวกลัวไปแล้วแบบว่าสะเทือนโยมโลกนรกแตกคือนรกแตกให้กำลังใจคุณแม่ก็เลยไม่ให้ตายให้ทรมานอุ๊ยให้หายไม่ใช่ทรมานนะคะนะครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งพี่หนิงบณิตานิดหนึ่งครับโชว์รูปคู่กับลูกสาวนะฮะฟาดแคปชั่นสายสตรองกันไปเลยทีเดียวนะฮะหลังจากเป็นข่าวฮือฮาทำหลายคนถึงขั้นน้ำตาไหลสำหรับหนิงบณิตานะฮะที่เคยออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงเรื่องราวความรักของเธอกับคุณจินจรินทร์นะฮะที่ตอนนี้กลายเป็นอดีตสามีไปต่อกันในอีกสถานะแล้วนะแม้จะเจอเรื่องราวมากมายแต่ก็นับได้ว่าหนิงบณิตาเป็นคุณแม่สายสตรองพอสมควรเลยแหละอีกทั้งยังเป็นสาวสวยที่มีแคปชั่นเด็ดๆมาให้หลายคนได้อ่านแบบร้องว้าวอยู่บ่อยครั้งนะฮะบ่อยครั้งยังไงเพราะล่าสุดเองเนี่ยพี่หนิงก็โพสต์ภาพเลยคู่กับลูกสาวน้องนิรินทร์เนี่ยแหละพร้อมกับแคปชั่นแซ่บๆนะบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์แม่ไม่มีคำว่าอ่อนแอนะในพจนานุกรมนะฮะแท็กสุดที่รักใยนิรินทร์นั่นเองนะครับดูงานนี้นะฮะน้องนิรินทร์ได้มีการเฉิดฉายในงานนะครับพร้อมร่วมเดินแบบแฟชั่นของนะฮะเด็กเท่แบรนด์เสื้อผ้าของนานานะฮะไรบีน่านั่นเองซึ่งเรียกว่าสวยเก่งและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณแม่ครับซึ่งบินิบริตาเองนะฮะงานนี้ออกมาโชว์ความสามารถของลูกแล้วก็อวยกันสุดพลังกันไปเลยจ้านะคะโชว์ความน่ารักด้วยเนาะใช่ค่ะนะคะก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะหนิงขานะคะก็อย่างที่บอกว่ามี2ทางนะคะทางนึงเดินออกมาเองอีกทางอยู่ต่อไปนะคะให้มันเจ็บนี่แหละค่ะเป็นอมเลือกทางไหนคะไม่เลือกสักทางมึงไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะมึงไม่ได้มีเกย์มึงเป็นกระเทยไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วถามทำไมกูก็ถามมึงเผื่อมึงจะโง่ตอบไงไม่โง่หรอกไม่นะครับมึงต้องเลือก2ทางคือเดินออกมาสร้างชีวิตใหม่กับอยู่ต่อไป อยู่ไปอย่างนี้แหละอยู่ไปอย่างนี้อยู่สวยใสมึงเอาแบบไหนออกมาดีกว่าออกมาดีกว่าแล้วก็หาลาแต้มใช่ไหมสำหรับตัวมึงนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมขานะคะอย่างที่บอกไว้นะคะกุมารทองน้องเขาจีกระเทยเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยใครไม่รู้นะคะให้ไปดูในเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อของคุณกราฟเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่เช่าบูชาเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะคะกุมารทองน้องเขาจีมีตัวตนจริงเสียชีวิตจริงนะคะไม่ใช่เสียชีวิตทิพย์นะคะเสียชีวิตจริงนะคะแล้วก็อยู่ในต้นตะเคียนนี่นะคะไม่ใช่ต้นไม้นะคะเป็นตะเคียนโบราณอายุกว่า100ปีนะคะทีมแกะเนี่ยเขาถูกหวยกันสนั่นหวั่นไหวทั้งทีมนะไม่ได้ตัวถูกแค่คนเดียวแล้วเอามาโม้ไม่ใช่นะถูกกันทั้งทีมนะฮะครับช่วยในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภ2 อย่างหลังนะคะความรักแล้วก็โชคลาภขอได้เลยนะคะน้องเขาจีบปลุกเสก108วันโดยอาจารย์ชื่อดังชื่ออาจารย์วัดอะไรคะครูบาพัฒน์นั่นเองครับวัดธรรมชัยมงคลนั่นเองครับใช่อ่ะคุณผู้ชมนะฮะมาให้เช่าบูชากันเรียบร้อยแล้วและอีก1อันนะคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คือนะฮะอัลลอยลมดำนะคะแล้ว
ล้วก็เงินแท้ลมดำนะฮะนั่นก็คือกุญแจนะคะพิทักษ์ทรัพย์ทาเวสสุวรรณนะคะล็อกเอาไว้ช่วยในเรื่องของการเงินการทองไม่ให้มันรั่วไหลคนไหนคนแม่บ้องแม่บ้านเอ๊ะทำไมเงินทองกูรั่วไหลบ่อยจังเลยลองซื้อไปแล้วก็ท่องบูชาทุกวันนะคะมี2หน้านะคะในหนึ่งดอกมันมี2หน้าอยู่แล้วนะคะก็คือหน้าแรกเนี่ยก็คือหน้ายักษ์ก็คือหน้าเท้าเทพสุวรรณอันที่2ก็คือหน้าเทพหน้าเทวดานั่นเองคุณผู้ชมนะล็อกเอาไว้ไม่ให้เงินมันออกล็อกเอาไว้ไม่ให้เงินมันไหลล็อกเอาไว้ให้เงินอยู่กับตัวเรานะฮะวันนี้มาให้เช่าบูชากันเรียบร้อยแล้วค่ะครับถ้าใครสนใจครับเริ่มต้นนี่เลยด้านหน้านี้นะคุณผู้ชมครับกับกุญแจทาเวสสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์นะฮะมี2รูปแบบด้วยการที่เปิดเช่าบูชารูปแบบแรกคือเนื้ออัลลอยรมดำเปิดเช่าบูชาอยู่ที่699บาทนะครับส่วนอีก1แบบครับเนื้อเงินแท้รมดำฮะเปิดเช่าบูชาอยู่ที่1599บาทนั่นเองนะครับแล้วก็อีกนั้นนึงก็คือเนาะข้าวจี่ของเรานะฮะกุมารทองน้องข้าวจี่เนี่ยนะครับหนึ่งเดียวในโลกเป็นกุมารทองกระเทยใครสนใจครับเปิดเช่าบูชาอยู่ที่ต้นละ 2,500 บาทนั่นเองครับ 2,500 ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ0851114466นะครับหรือที่ LINE @ ก็สแกนเคียร์โค้ดด้านล่างได้เลยรวมไปถึงนะฮะอยากไปดูนี่เรื่องราวความเชื่อเรื่องการสายมูต่างๆนานาเนี่ยนะฮะน้องข้าวจี่ปลูกเสกมันยังไงไปดูที่เพจไหนคุณแม่ใครไม่เชื่อครูเชื่อนะคะครับคุณกราฟเจ้าของเพจนี้นะคะเป็นคนที่ผลิตรายการให้กับรายการทีวีดังๆในเมืองไทยทั่วฟ้าเมืองไทยมาตลอด20กว่าปีนะฮะช่องคุณกราฟนะคะใครไม่เชื่อกูเชื่อนะคะแล้วก็เช่าบูชากันได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ